สวัสดีครับวันนี้เราก็มาตัดมิมที่เราเจอไว้ที่ถ่ายไว้นะครับเราจะขึ้นข้างล่างนะครับวันนี้เดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะใหญ่แค่ไหนเกี่ยวต้องขึ้นข้างล่างครับผมเพราะผมจะเอารางมันผูกไว้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดมาเข้ามาตรงนั้นมันจะเป็นทางนะครับผม เดี๋ยวเป็นผิดสังเกตนะครับไม่ใช่มาลากเขานะครับมันอยู่ข้างคลองครับผมโน่นนะครับมิมอยู่โน่นนะฮะโอ้โหไม่ถนัดแล้วอ้วนเลยนี่ร้องหมดแล้วเนี่ยอืมผมเป่าฟันใส่นะครับเดี๋ยวล้างผมจะผูกไว้นี่นะครับผมอันนู้นี่เอาปะนี่มีกันไกลอยู่มันแตกเลยเอาหนูก็จุดนะให้จุดไว้ข้างนอกที่แรกว่าจะซัดดิบนะครับผมก็เลยปล่อยดีกว่านะครับเดี๋ยวไปพิสูจน์ในโมงที่อื่นนะครับซัดดิบนะฮะเดี๋ยวพี่มิวโดนครับผมผมไม่ถือนะไอ้ตีพึ่งแล้วใครจะพูดบอกตัวเมียตัวหูตัวผู้ต่อยตาอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นคือมันไม่เกี่ยวบางคนนะครับบางคนถือนะฮะมันไม่เกี่ยวครับผมแล้วก็เมื่อก่อนตอนผมเด็กๆผมไปกับน้าน้องแม่นะครับผมเขาบอกว่าเฮ้ยอย่าข้ามครบพอน้าตอกถอยไปประมาณ10ลูกนะครับผมกระโดดข้ามครบก็มันก็ไม่ต่อยเขานะครับผมมันก็เลยทำให้เราเออมันไม่เกี่ยวว่าไอ้พึ่งขวางตะวันหรือว่ากระโดดข้ามครบหรือว่าต่างๆอ่ะนะครับผมบางคนบอกไปเยี่ยวไต่กกแล้วมันจะดุนะอะไรอย่างเงี้ยไม่จริงครับผมสุดท้ายแล้วเราต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองนะครับมันก็ไม่จริงนะครับผมว่ามันจะดุเกี่ยวกับของพวกเนี้ยนะฮะสุดท้ายมันดุเป็นฤดูของมันนะครับหน้าฝนนะครับบางทีไม่ต้องขวางตะวันหรอกครับผมแตกมาต่อยก่อนเลยนะฮะโอ้โหนี่นะครับโหน้ำที่ผมบอกนะครับโอ้โหผมไปจับไปผีเสื้อเป็นขนนะผีเสื้อกลางคืนนะครับผมไอ้ที่วางหนอนนะฮะวางหนอนตกสะดุ้งเลยนะครับตกใจครับผมนึกว่าหนอนผีเสื้อกระโหลกนะครับผมก็ได้ความรู้จากอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับแต่บางท่านก็เรียกผีเสื้อกลางคืนนะครับมันแอบวางไข่แล้วก็กินน้ำหวานนะครับนั่นหนูเป่าควันสักหน่อยนึงนะครับผมเนี่ยครับมันแก่อย่างเงี้ยนะครับช่วงนี้ผมจะไม่เอาไปนะครับเดี๋ยวจะเอาไว้ที่นี่นะเดี๋ยวขอน้ำหวานอย่างเดียวครับผมวันนี้ลืมมีดบางมานะใช้กันไกลครับเดือนที่แล้วนะครับเดือนที่แล้วก็กว่าไปเลยนะไม่มีน้ำนะครับผมมาเป่าดูเนี่ยมันจะเป็นฝ่อแบบนี้นะครับช่วงนี้เกสรตรงนี้แสดงว่ามีน้ำหวานนะครับสำหรับมิ้มนะแต่พึ่งมันก็จะหาเป้าใหญ่นะครับผมถ้าน้ำหวานไม่พอเนี่ยมันก็สร้างรังน้อยกว่าตัวนะครับก็มีน้องๆส่งรูปมาให้ดูในไลน์กันเยอะนะครับไอ้เรื่องพึ่งทานใช้ได้ยังบางทีเกาะจนคอนขอบคอนเนี่ยหัวคอนใต้คอนขาวนะครับแสดงว่าพึ่งรังนั้นเนี่ยเกาะมานานนะครับผมแต่มันทำรังน้อยนะฮะถามว่ามีรังไม่มีครับผมบางทีอาจจะเท่ารังมิ้มแต่พึ่งงานเนี่ยเยอะมากนะครับความใหญ่ของมันนะครับ
อาหารไม่พอเลี้ยงลูกมันก็ไม่ทำนะครับผมทำเฉพาะน้อยเองนะฮะอย่างที่ผมถ่ายไปหลายๆหนนะครับมันก็ทำรังน้อยว่างั้นเถอะนะครับผมอ้วนหาเขือเถาเดินไปได้เขือเถาอย่างเงี้ยเนี่ยหนามาพ่อจะไว้ปลูกต้องขอกันนะครับผมเป็นวิถีของผมนะเป็นอาชีพเลยว่าได้นะครับการหาพึ่งผมนะเนี่ยครับผมได้แล้วนะครับก็หัวใหญ่นะครับผมแต่ครับเดี๋ยวขอผูกรังไว้ก่อนนะฮะได้ไหมเนี่ยโอ้โหเอาเถื่อตำลึงมาไม่ได้พ่อบอกให้เอาเกลือเถาที่มันเหนียวๆเล่นเกลือตำลึงไหมผมเอาก็เอาไม่เปื้อนนะครับผมไม่ต้องมัดแน่นนะทำไมขาดดูดีกว่าช่างเนี่ยพ่อก็คล้องๆไว้งั้นนั่นหนุกเดี๋ยวมันก็เสริมหมู่น้ำต่อก็จะช้ำสักหน่อยนึงอีรังนั้นอยู่นะครับแต่เผอิญมันไม่ค่อยมีน้ำใช่ป่ะมิวถ้าไม่มีใครตีหรือไม่มีใครยกไป15วันหรือ20วันเรามาดูกันใหม่นะอันนี้น้ำเหลืองใสนะครับผมมีคนผ่านไปแล้ว1คันนะครับเขามองเราป่ะกลัวไม่รอดอยู่นะอยู่แล้วนะครับแต่มันจะรอดหรือเปล่าอันนี้ไปเสี่ยงกันอีกทีนึงกลัวคนตีนะครับผมโอเคอยู่นะฮะออกไปแล้วนะครบหมดแล้วนะออกไปเฮ้อทุนมิ้วนี่ครับผมผูกไว้นะฮะเดี๋ยวมันจะเสริมนะครับเสริมเป็นก้อนหัวน้ำถ้าอุดมสมบูรณ์นะครับแต่คิดว่ามีอยู่นะครับผมอีกประมาณสักโอ้โหมิ้วควันเยอะจัดอีกประมาณสัก20วันดีกว่าเนาะให้มันเต็มๆนะครับเรามาดูกันนะฮะมิ้มตัวผู้ข้างล่างนะครับไปครับผมขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปออกมาแล้วนะครับผมใหญ่นะฮะได้แล้วหัวน้ำเหมือนไม่ค่อยดีนะพ่อนะโอ้ถ้าอย่างนี้ไม่ดีก็เลิกตีพึ่งไปเถอะดูข้างล่างดิอันนี้ตรงนี้ผมปาดข้างล่างไปแล้วนะครับผมเจตอดมันน้อยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดนะครับส่วนหลังอยู่นะครับนู่นนะเดี๋ยวผมจะปิดโพรงมาสักหน่อยนึงเพราะว่าเดี๋ยวคนอื่นมาเห็นนะครับผมไปครับหาต่อนะครับผมเผื่อได้พึ่งได้มิ้มนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเยอะหมดอ่ะหัวน้ำอ่ะพอตัดสูตรเองนี่
ยายหรือสาวยายเลยหันมองคอแทบหักเหรอพับปากสูงหน่อยที่ลุงครับจึงพับไปทบนึงไหนครับผมอยู่นะครับ